ที่เวียดนามหลายๆครั้งที่ผ่านมาเราบอกว่าโอ้โหในช่วงการระบาดระลอกแรกระลอกที่2เวียดนามสามารถที่จะคุมการระบาดได้ดีแล้วก็ทําให้ GDP ของปีที่แล้วของเวียดนามเนี่ยถือว่าเติบโตเป็นที่1ของโลกแต่มาตอนนี้เนี่ยเวียดนามกําลังเจอกับวิกฤตการระบาดระลอกเท่าไหร่ของเขาระลอก3คล้ายๆกับบ้านเราเลยค่ะพี่โอมีการระบาดเนี่ยจากเดิมที่เขาควบคุมกันอยู่แค่19จังหวัดตอนนี้เป็น23จังหวัดตอนนี้มีการปรับประมาณการ GDP ลงเดิมเนี่ยเวียดนามเนี่ยน่าจะโตอยู่ที่5.6 ถึง 5.8% พอเจอระลอกใหม่นี้เข้าไปอาจจะหดตัวถ้าหากคุมไม่ได้เหลือ 1.8 ถึง 2% เพราะฉะนั้นมันก็จะกระทบกับภาคธุรกิจทั้งหมดบางกิจการที่ทำไม่ได้เนี่ยจำเป็นก็ต้องปิดชั่วคราวเหมือนกันรูปแบบในการแก้ปัญหามาจากแม่แบบเดียวกันอยู่ที่ใครจะตัดสินใจอย่างไรและรัฐบาลไหนจะมีภูมิคุ้มกันในแง่ของความน่าเชื่อถือความศรัทธาของประชาชนมากกว่ากันทีนี้ไปดูส่องไปที่เพื่อนบ้านหน่อยละกันพี่โอที่เวียดนามหลายๆครั้งที่ผ่านมาเราบอกว่าโอ้โหในช่วงการระบาดระลอกแรกระลอกที่2เวียดนามสามารถที่จะคุมการระบาดได้ดีแล้วก็ทำให้ GDP ของปีที่แล้วของเวียดนามเนี่ยถือว่าเติบโตเป็นที่1ของโลกแล้วก็เป็นที่1ของอาเซียนด้วยนะคะตัวเลขเนี่ยค่อนข้างดีแต่มาตอนนี้เนี่ยตอนนี้เวียดนามกำลังเจอกับวิกฤตการระบาดระลอกเท่าไหร่ของเขาระลอก3คล้ายๆกับบ้านเราเลยค่ะพี่โอแล้วผลเป็นยังไงบ้างโอ้ผลนี่ตอนนี้มีการปรับประมาณการ GDP ลงปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะคะคาดการณ์กันไว้ว่าเดิมเนี่ยเวียดนามเนี่ยน่าจะโตอยู่ที่ 5.6 ถึง 5.8% แต่พอเจอระลอกใหม่นี้เข้าไปอาจจะหดตัวถ้าหากคุมไม่ได้เหลือ 1.8 ถึง 2% ยังดีมั้ย 1.8 ถึง 2% หดมากกว่าเราอีกนั่นน่ะหดลงประมาณเกือบ3เท่าหายไปเยอะเหมือนกันนะคะทีนี้ล่าสุดเนี่ยทางสภาธุรกิจไทยเวียดนามได้มีการประชุมกรรมการกันแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในเวียดนามว่าเวียดนามเนี่ยเขามีการออกระเบียบควบคุมการเคลื่อนย้ายออกนอกที่พักหรือพวกเคอร์ฟิวต่างๆเนี่ยห้ามเลยนะคะเพราะตอนนี้ที่เวียดนามเนี่ยมีการระบาดเนี่ยจากเดิมที่เขาควบคุมกันอยู่แค่19จังหวัดตอนนี้เป็น23จังหวัดไปดูผู้ติดเชื้อที่มากที่สุดในเวียดนามเนี่ยเขาบอกอยู่ที่ฮานอยนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือเมืองเศรษฐกิจก็คือดานังพี่โอโฮจิมินห์เนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดผู้มีติดเชื้อผู้ที่ติดเชื้อสูงที่สุดด้วยทีนี้ถ้าหากจะวัดผลกระทบธุรกิจเนี่ยนะคะเขามีมาตรการคล้ายๆกับบ้านเราเหมือนกันเป็นบับเบิ้ลแอนด์ซีลคือเจอปุ๊บตรงไหนเนี่ยหยุดตรงนั้นหยุดทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะกระทบกับภาคธุรกิจทั้งหมดปรากฏว่าเวียดนามเนี่ยเขาให้เจ้าของกิจการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะเขาไม่ได้สนับสนุนเขาไม่ได้อุดหนุนบางกิจการที่ทำไม่ได้เนี่ยจำเป็นก็ต้องปิดชั่วคราวเหมือนกันนะคะในภาพรวมเราก็ได้รับผลกระทบเรียนรู้แบบเดียวกันทำรูปแบบในการแก้ปัญหามาจากแม่แบบเดียวกันใช่ไหมคะใช่ไหมคะอยู่ที่ใครจะตัดสินใจอย่างไรและรัฐบาลไหนจะมีภูมิคุ้มกันในแง่ของความน่าเชื่อถือความศรัทธาของประชาชนมากกว่ากันการขนส่งของเขาก็หยุดชะงักนะพี่โอ๋ทางด้านโลจิสติกส์เนี่ยคล้ายๆกับบ้านเราแล้วเพราะว่ามีการคุมแต่ว่าฟังเชื่อว่าที่เวียดนามอาจจะมีความการคุมค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากกว่าบ้านเราเขาจะต้องมีบัตรผ่านเข้าออกในพื้นที่ต่างๆที่เขามีการซีลคุณสนั่นอุบลกุลเนี่ยซึ่งเป็นประธานสภาหอการค้าไทยและท่านก็ยังนั่งในฐานะประธานสภาธุรกิจไทยเวียดนามเนี่ยมองสถานการณ์เศรษฐกิจในเวียดนามบอกว่าเวียดนามเนี่ยยังบริหารจัดการด้านวัคซีนเนี่ยไม่ดีพอนะคะก็เลยทำให้ขาดแคลนวัคซีนวัคซีนที่เวียดนามได้ตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็คือมาจากโครงการโคแว็กซ์เหมือนกันได้รับบริจาคจากญี่ปุ่นอเมริกาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็สั่งซื้อวัคซีนเองเช่นเดียวกันนะเวียดนามสั่งไปประมาณ100ล้านโดสพีโอก็คาดว่าสักประมาณครึ่งหนึ่งค่อนครึ่ง60ล้านโดสเนี่ยจะได้ไตรมาสนี้โอ้เวียดนามเหรอจำไม่ได้แล้ว97ล้านเหรอ97ล้านคนประชากรก็มากกว่าประเทศไทย97ไงใช่97ล้านคนก็ซื้อมาเท่าไหร่100ล้านโดสเราควรจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านเรากับเราเนี่ยทำอย่างไรจะได้เข้าใจบ้านเราเนี่ยตอนนี้นะครับประธานโทษแม่บ้านนะครับคนขับรถวินมอเตอร์ไซค์ประชาชนมีความรู้มากกว่าหมอมีความรู้เรื่องวัคซีนมากกว่าหมอแสดงความคิดเห็นกันมากกว่าหมอเราไม่เชื่อหมอไม่แต่ว่าด้านข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวนี้ไปไกลแล้วความเห็นมันมากกว่าท่วมความจริงของเวียดนามเนี่ยคือถ้า 70% มีภูมิคุ้มกันเนี่ยคือ97ล้านโดส
นั่นหมายความว่าของเขาก็มีประมาณสัก100กว่าล้านคนด้วยกันเนี่ยนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่นำมาฝากกันทั้งเรื่องของกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในเวียดนามด้วย